ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นรถเมล์สาย551067ฝันเห็นรถเมล์สาย551067แปลว่าอะไร ฝันเห็นรถเมล์แปลว่าธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากท่านกำลังจะได้เงินก้อนโตเนี่ย10 เหรียญท่านกำลังจะได้เงินก้อนโตหน้าที่การงานของท่านมีความก้าวหน้ามากช่วงนี้คุณน่ะมีลางสังหรณ์ไม่ดีบางอย่างว่าช่วงนี้คุณน่ะจะมีลางสังหรณ์ไม่ดีอะว่ามีคนน่ะเอาเรื่องของคุณเนี่ยไปพูดในทางเสียหายทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณมีลางสังหรณ์บางอย่างอะว่ามีคนน่ะตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับคุณช่วงนี้คุณน่ะจะต้องอดทนและต้องทำงานหนักต้องอดทนต้องทำงานหนักเพื่อที่จะบรรลุความสำเร็จคุณควรจะแบ่งเงินนะบริจาคพวกมูลนิธิสุนัขจรจัดแมวจรจัดช่วงนี้คุณนะจะค่อนข้างรู้สึกกังวลกระวายใจหรือให้พูดอีกแง่หนึ่งช่วงนี้คุณนะจะฟุ้งซ่านเพราะว่าคุณนะกำลังวางแผนจะทำอะไรบางอย่างแต่มันยังทำไม่ได้ในตอนนี้คุณกำลังฟุ้งซ่านในหลายๆอย่างคุณวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างแต่ยังไม่สามารถลงมือทำได้ในตอนนี้ประกอบกับว่ามีคนเนี่ยจ้องยุ่งเรื่องของคุณมีคนจ้องจับผิดมีคนที่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณซึ่งคุณน่ะก็รู้ดีตอนนี้สิ่งที่คุณน่ะพยายามทำทุกวันนี้สิ่งที่คุณพยายามทำนั่นก็คือการทำมาหากินการเก็บเงินการทำงานหนักความร่ำรวยการทำงานหนักนำไปสู่ความร่ำรวยคุณมีชื่อเสียงอันนี้ให้คุณทำบุญอันนี้จะมีชื่อเสียงในสายงานอันนี้ความมั่งคั่งร่ำรวยคุณมีเกณฑ์ได้มรดกคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานช่วงนี้คุณมีลางสังหรณ์นะว่ามีคนน่ะกำลังนินทาว่าร้ายคุณอยู่เลขนำโชค0110010ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ